ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าช่วยตัดวงจรประหมอคางดำเด้อสิบอกให้สมุดสงครามถ้ามีเราจะต้องไม่มีประหมอคางดำมองท้องถิ่นดินแดนของเมืองสมุทรถึงแม้ประหมอคางดำเจ้าหาที่ยืนยากแล้วปลาหมอคางดำทำลายเศรษฐกิจชาติเวลานี้ต้องทานต้องบริโภคดังนั้นแล้ววิธีการที่จะทำลายล้างปลาหมอได้เร็วที่สุดนั่นก็คือการบริโภคซึ่งจะทำให้ในเรื่องของการลดจำนวนได้อย่างรวดเร็วดังนั้นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงรุ่นที่23ของสถาบันพระปกเกล้าจึงร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรส่วนนอกจังหวัดสมุทรสงครามผลิตข้าวเกรียบจากปลาหมอคางดำแทนที่จะขายเป็นอาหารสัตว์ถูกๆเอามาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งก็คือมันจะเป็นรายได้เสริมให้กับชาวบ้านปิดกรอบชีวิตหมอคางดำนี่สิของจริงเราสามารถช่วยแพะหนำแดงได้โดยการแปรรูปโดยเขาส่งเนื้อปลาหมอคางดำมาให้เราให้เรามาผลิตเป็นข้าวเกรียบใจบุญนี่คือการร่วมแรงแข่งขันฟาดฟันปลาหมอคางดำสรุปให้ดีๆดังนี้ว่ายามนี้ต้องหันหน้ามาแก้ปัญหาขอรับปลาหมอคางดำต้องหมดไปจากประเทศไทย ด้วยฝีมือของนักศึกษาจากสถาบันร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรส่วนนอกสุขใจกะไรนี่ได้มาเมืองดีสมุทรสงครามเมืองนี้ขึ้นชื่อนามสมุทรสงครามแต่บรรพกาลก็ลูกก็หลานยงสืบสานต่อไปข่าวดีๆกับพี่คำรณขอขอบคุณนักศึกษาปรม.รุ่นที่23ของสถาบันพระปกเกล้านะจะบอกให้ก็ลูกก็หลานยงสืบสานต่อไป